สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากที่ผมถอดปั๊มติ๊กออกมาใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับสายท่อน้ำมันเนี่ยมันเขาเรียกว่ายังไงนะเหมือนกับว่าสายท่อน้ำมันเนี่ยมันหลวมใช่ไหมตอนนั้นใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนๆจำไม่ได้อาจจะย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วหรืออะไรอย่างนี้ได้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บไอตัวเกวัดน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนมันใช้มานานมากละแล้วเหมือนกับว่ามันขึ้นลงๆมันไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าไงเนี่ยผมไปผมอะนึกว่าเกวัดน้ำมันผมอะใช้ได้ผมก็ไปทะเลาะกับคนที่เติมน้ำมันใช่ไหมปั๊มแรกผมก็บอกผมเติม500เสร็จปุ๊บมันประมาณ400กว่าบาทมันก็ตัดแล้วผมว่าเฮ้ยปกติเราเติม500มันยังไม่ตัดนี่หว่าเราก็อ่ะไม่เป็นไรมาเติมผ่านไปอีก 2-3 วันก็มาเติมอีกรอบนึงปั๊มเดิมนะมันก็ตัดที่คราวนี้ตัด300กว่าบาทเราก็เอ๊ะเริ่มเถียงแล้วบอกว่าตู้เนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าเค้าเรียกก็มาเติมตู้เนี้ยแล้วมันก็ตัดพนักงานที่เติมน้ํามันเค้าก็เถียงผมกลับเลยบอกว่าพี่มันตัดหัวตัดมันจ่ายแล้วไม่เชื่อพี่ก็ลงมาดูแล้วก็โอเคขี้เกียจไปเถียงอะไรเยอะใช่ไหมพอเอาวะพอน้ำมันหมดอีกรอบเราก็ไปเติมอีกปั๊มนึงอาการเดียวกันเลยครับก็คือว่าน้ำมันอ่ะในเกวัดน้ำมันเนี่ยมันลดเหลือประมาณขีดสองขีดละผมไปเติมคันนี้เติมได้300กว่าบาทก็เลยเอาละชัดละแสดงว่าลูกลอยน่าจะมีปัญหาละก็เลยอ่ะไหนๆก็ไปอู่โนโน่อีโคช็อปอีกแล้วนะก็เลยให้ทำการสลับของอีกอันนึงเพราะผมจะมีตัวปั๊มติ๊ก2อันใช่ไหมผมก็เลยให้เอาอีกลูกนึงมาสลับก่อนเพราะว่าถ้าเบิกซื้อใหม่เนี่ยก็ประมาณ950บาทยังไม่มีตังค์เอาของเก่ามาสลับใช้ก่อนนะจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามชมกันครับมาเรามาดูวิธีการเปลี่ยนลูกลอยกันนะครับผมตอนนี้ลูกลอยรถผมเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าของเดิมติดรถเนี่ยมันเริ่มเพี้ยนละมันไม่ตรงนะครับผมก็เดี๋ยวจะสลับกับของที่มีอยู่อีกอันนึงนะก็คืออันนี้ซึ่งสภาพเองตัวมันเองก็ไม่สวยแต่มันใช้ได้อันนี้ใช้อยู่มันเพี้ยนกระจายเลยเดี๋ยวลองดูสิอันนี้ดูสภาพสวยกว่าเยอะแต่แบบกลายเป็นว่าอันนี้เพี้ยนกระจายใช่แต่แปลกอันนี้ที่ไปทะเลาะกับคนเติมน้ำมันเนี่ยอันนี้เลยสามเปลี่ยนสามปั๊มเราเอ้ยไม่เชื่อกลายเป็นว่าเอ้าตัวนี้กลายมีนะลองดูถ้าพังอีกก็หรือยกลูกละนั่นไงตอนแรกมา2ขีดใช่ถึงว่าเติมเท่าไหร่ก็100 200เต็มแล้วเราก็แบบเอ้าเราก็ไปเถียงกับทางนู่นเขาลองดูครับหยับ
สตาร์ทมาพี่เรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็เปลี่ยนตัวลูกลอยของในปั๊มติ๊กเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเลยครับมันก็แค่ขอของเก่าออกใส่ของใหม่เสียบปลั๊กกลับเข้าตามเดิมอะไรประมาณเนี้ยก็ใช้วิธีการสลับเอาอีกอันนึงมาใช้งานไปก่อนอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปก็คือว่าเบิกใหม่อ่ะมัน950บาททำมาหลายอย่างละเริ่มไม่ค่อยมีเงินละก็เลยเอาของเก่ามาสลับใช้งานไปก่อนชั่วคราวแล้วกันเดี๋ยวถ้าตัวนี้มีปัญหาก็เดี๋ยวคงเบิกใหม่อะไรใหม่อีกทีนะคราวนี้อาจจะน่าจะเบิกทั้งปั๊มเลยมั้งถ้าปั๊มปั๊มติ๊กมีลูกลอยมีนู่นมีนี่ของใหม่ทั้งหมดทั้งเซตเลยมีตัวกรอบมีอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ประมาณ 3,800 บาทก็ไว้ก่อนแล้วกันนะเอาเท่าที่จำเป็นเอาเท่าที่ใช้ก่อนนะเศรษฐกิจแบบนี้ประหยัดอะไรได้ก็คงประหยัดไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็มาให้ดูเพื่อนๆดูแล้วกันนะเผื่อเพื่อนๆเนี่ยไปสังเกตเรื่องเกวัดน้ำมันของตัวเองบางทีแบบเฮ้ยเราเติมอยู่ประจำเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราเติมน้ำมันเท่าไหร่ใช่ไหมมันถึงเต็มถังหรือว่าเราเติมเท่าไหร่มันถึงประมาณกี่ขีดแล้วก็ว่าไปหรือบางทีเพื่อนๆใช้อยู่ดีเกวัดน้ำมันเนี่ยมันหายวุบไปเลยอะไรเงี้ยอ่ะแสดงว่าลูกลอยมีปัญหาละเราก็จะเข้าอู่หรือเข้าศูนย์บริการให้เขาเปลี่ยนให้แต่ถ้าเข้าศูนย์บริการอาจจะโดนทั้งลูกเลยนะอาจจะโดนทั้งปั๊มติ๊กโดนทั้งลูกลอยเขาขายเป็นเซตอะไรเงี้ยเขาคงไม่ค่อยขายแยกสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็ลองศึกษาดีๆก่อนที่จะเข้าไปใช้ศูนย์บริการนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดมาตามอู่หรือตามเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนแต่เฉพาะตัวลูกลอยได้เปลี่ยนเฉพาะปั๊มติ๊กได้เปลี่ยนเฉพาะเรกูเลเตอร์ได้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเซตเดียวกันหมดแหละนะเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ